เบิงห้องประกันศูนย์กลางภาคได้สรุปตีราคาเวียกงานก่อสร้างหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นและจัดพิธีมอบหับใบยั่งยืนประจำปี2021ตอนเช้าวันที่19 กันยา 2022ที่ห้องประกันศูนย์กลางภาคได้สรุปตีราคาเวียกงานก่อสร้างหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นและจัดพิธีมอบหับใบยั่งยืนหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นที่ขึ้นกับองค์คณะภาคห้องประกันศูนย์กลางภาคโดยการเป็นประธานของสหายท้องสลิดมังหน่อเมฆเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าห้องประกันศูนย์กลางภาคมีบรรดาสหายในคณะภาคคณะหน่วยภาคสมาชิกภาคสมบูรณ์และสำฮองเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน166สหายหญิง67สหายสหายกิ่งเพชรมงคุณวิไลคณะประจำภาคห้องหัวหน้าห้องประกันศูนย์กลางภาคได้ผ่านบทสรุปตีราคาการก่อสร้างหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นทั่วองค์คณะภาคห้องประกันศูนย์กลางภาคคณะประจำภาคได้มีมติตกลงหับห้องเอาแผนการก่อสร้างหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2021และวางทิศทางแผนการในต่อหน้าประจำปี2022ผ่านการกวดกาตีราคาและประเมินผลต่อ6หน่วยผักแล้วคณะประจำภาคได้เห็นดีหับห้องเอา4หน่วยผักที่ครบมาตรฐานเงื่อนไขเป็นหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2021คือหน่วยผักกลุ่มค้นคั่วสั่งรวมหน่วยผักกลุ่มกวดกาหน่วยผักกลุ่มพิพิธภัณฑ์ไก่สนภูมิวิหารและอนุสรณ์การน้ำปฏิวัติและหน่วยผักกลุ่มท้องถิ่นหักฐานสหายคำพรสุวรรณแสงคณะผักหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งพนักงานองค์ประกันศูนย์กลางภาคได้ผ่านมติตกลงของคณะประจำภาคว่าด้วยการหับห้องเอาหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2021และมติตกลงของคณะประจำภาคว่าด้วยการหับห้องเอาแผนการก่อสร้างหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2022ซึ่งมีหน่วยผักหักฐานที่ได้มาตรฐานเงื่อนไขจำนวน12หน่วยผักพร้อมดังได้ประกาศจับมือแข่งขันในการสร้างหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นปี2022ในโอกาสนี้สหายท้องสลิดมังหน่อเมฆเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าห้องประกันศูนย์กลางภาคก็ได้ให้เกียรติมอบใบยั่งยืนหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2021พร้อมทางโอลมต่อพิธีดังกล่าวและมีบางคำเห็นซี่น้ำเน้นนักตื่มปัญหาที่สำคัญเป็นต้นเพิ่มทวีปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งให้มีความนักแน่นเข้มแข็งปรับปรุงยกระดับสมาชิกภาคพนักงานให้รับประกันทางด้านปริมาณและคุณภาพเพิ่มทวียกสูงระดับความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีมาร์กเลนินด้านวิชาเฉพาะในทุกด้านให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ใช้เหตุสำเร็จหน้าที่การเมืองตามพระบทบาทที่พรรคได้มอบหมายให้เวียกงานก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นเวียกยุทธศาสตร์ของพรรคเป็นเวียกที่ต้องเฮ็ดอย่างต่อเนื่องเฮ็ดอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดตั้งมีการนำพาซี่น้ำอย่างขักแน่และต้องเฮ็ดอย่างทั่วถึงแท้เหมาะกับสภาพตัวจริงและจุดพิเศษของบรรดาหน่วยภาคการปรับปรุงการก่อสร้างหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นแม่นเพื่อยกสูงคุณภาพของสมาชิกภาคและการจัดตั้งภาคเฮ็ดให้หน่วยภาคมีความปลอดใสทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีนำพาอันถูกต้องอยากเฮ็ดให้ปัญหาดังกล่าวหน้าเวียกดังกล่าวนั่นอยากเฮ็ดได้พวกเขาต้องได้เพิ่มทวีปรับปรุงคือเพิ่มทวีการเฮ็ดเวียกเวียกงานการเมืองแนวคิดภายในหน่วยภาคให้มีความนักแน่นเอาใจใส่ปรับปรุงการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งเพิ่มทวีปรับปรุงแบบแผนนำพาให้มีความสงบสืบต่อเสริมขยายมวลเสื้อความสามัคคีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในหน่วยภาคบนพื้นฐานแนวทางนโยบายของภาคต้องมีการติดตามกวดกาอย่างเป็นระบบและเฮ็ดเวียกอย่างเป็นปกติ